เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ C2C Movie Fan Page ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆนะฮะกับหนังเรื่อง Fallen Leaf โรงหนัง2อะไรนะชื่อเรื่องอะไรนะ โรงหนังคนเหงาเรา2ครับเป็นเรื่องราวของชายหญิง2คนที่พวกเขาเนี่ยเจอกันโดยบังเอิญครับแล้วก็เกิดความรักขึ้นแล้วพวกเขาเนี่ยก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายครับเพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะได้เจอกันอีกครั้งและเรื่องราวจะเป็นยังไงอุปสรรคพวกนี้เนี่ยมันจะวนระเวงอลวนขนาดไหนต้องไปติดตามใน Fallen Leaf โรงหนังคนเหงาและเรา เรา2ครับก็เรื่องเนี้ยผมเพิ่งดูนะฮะทั้งที่หนังมันก็เข้ามาอาทิตย์นึงแล้วเนาะแต่พี่เจเนี่ยดูรอบสื่อมานะครับให้พี่เจพูดก่อนละกันว่าเป็นไงบ้างอันนี้เราจะไม่แยกข้อดีข้อเสียนะแบบคุยกันไปเรื่อยๆจอยๆนะฮะก็โอเคอันนี้คือเป็นเรื่องแรกที่ดูผลงานของเขาเนอะอากิคาริสมากิเขาเป็นผู้กับฟินแลนด์แหละเรื่องเนี้ยได้รางวัลมาจูเลียสไพร์ของคานทีเนี้ยตอนที่ดูอ่ะคือไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรมากมายว่าหนังมันเกี่ยวกับอะไรรู้แค่ว่ามันน่าจะเกี่ยวกับความรักที่แบบว่าไอ้คนเหงาแล้วมาเจอกันหรืออะไรประมาณเนี้ยทีนี้พอได้ดูครั้งแรกอ่ะรู้สึกแบบโอ้โหชอบมากมันตลกอ่ะมันฮามากมันเป็นเหมือนแบบหนังตลกหน้าตายที่แบบว่าใช้ลูกเล่นเอกลักษณ์อะไรพวกนี้ที่แบบเป็นมุมกล้องของยุคแบบทีวีซิทคอมสมัยก่อนอะไรประมาณเนี้ยนะเป็นการเล่าเรื่องรู้สึกเหมือนกันว่าหนังเนี่ยมีความเป็นหนัง80สูงมากคือฟิลภาพโทนภาพการเล่าเรื่องเนี่ยเหมือนหนังแบบยุคเก่าๆที่เราเคยดูเลยใช่เรารู้สึกว่าจังหวะในการที่เขาเล่าเรื่องหรือว่าการยิงมุกอะคือมันดีมากเลยเหมือนกับแบบประมาณว่าไอ้ตัวละครจับมานั่งคู่กันใช่ไหมแล้วทีเนี้ยใครปากดีสุดอะด่าแรงสุดอะคนนั้นชนะไปอะไรเงี้ยแล้วก็ในส่วนของมุมกล้องนะก็คือเราชอบที่แบบว่าเวลาเขาถ่ายอะเขาจะแช่ภาพนะแล้วก็ให้ตัวละครนะแสดงอยู่ในกรอบนะนะแต่ที่พี่บอกอะมันมีความเป็นซิทคอมใช่ใช่พอแสดงอยู่ในกรอบเสร็จปุ๊บแล้วอะมันจะมีบางช่วงที่แบบว่าเขาก็จะแบบหันกล้องไปอีกที่นึงเพื่อที่ให้แบบเราไปเจอตัวละครอีกฝั่งนึงแล้วแบบก็ว่ามันเป็นฉากสองฉากแล้วเขาเปลี่ยนกล้องอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วมันเล่าเรื่องแบบคอนติเนียต่อกันอะไรเงี้ยแล้วก็พวกแบบมุกตลกมุกอะไรพวกนี้คือมันเป็นคำพูดที่แบบว่าเรียบง่ายแล้วก็ไม่ได้ดูประดิษฐ์อะแล้วพี่บอกมันเป็นเหมือนตลกหน้าตายทีเนี้ยมันจะมีความเป็นแบบมันเหมือนหนังพี่เต๋อมันคล้ายๆหนังพี่เต๋อถ้าพูดให้เข้าใจมันเหมือนหนังพี่เต๋อเหมือนเลยคือแบบบทพูดตัวละครแบบหน้ามึงนิ่งมากแต่คำพูดมึงแบบมันเชื่อยังไงนะยังไงนะอย่างเงี้ยอยู่ซึ่งส่วนตัวผมอะผมอาจจะมีพาร์ทที่ตลกบ้างไม่ตลกบ้างเพราะว่าคือผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับหนังเลยตัวอย่างก็ไม่ได้ดูแล้วที่มาดูเพราะว่าเห็นมันเป็นโรงหนังไงเราเป็นคนที่แบบชอบหนังเกี่ยวกับหนังอะแล้วชื่อเรื่องแม่งโรงหนังคนเหงาเราสองก็เลยน่าจะแบบประมาณช็อตคัมมิ่งมั้งอะไรเงี้ยก็เลยมาดูเปิดว่าแม่งโรงหนังนิดเดียวเองนะครับจริงๆแต่ว่าที่ผมพูดในเรื่องย่อมันเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องของผู้ชายผู้หญิง2คนที่แบบตกหลุมรักกันแล้วก็พวกเขาจะมาเจอกันได้แม่งแล้วเป็นหนังที่เล่าแค่นั้นเลยครับแต่ว่าซิทูเอชั่นที่มันเสิร์ฟให้คนดูอะมันค่อนข้างจะมีความบันเทิงของมันอยู่แล้วก็มีความเป็นตัวเองอะมันเป็นหนังที่มันเหมือนอย่างที่พี่เจบอกมันเหมือนซิทคอมอะสตอรี่ไลน์ไม่ได้มีอะไรมากมายครับสิ่งที่โดดเด่นของหนังเรื่องนี้คือจังหวะงานภาพแล้วก็ความเป็นหนังแบบมีความเป็นหนังคลาสสิกสูงมากๆมันก็เลยมีเสน่ห์ของมันอยู่ประมาณนั้นหลังจากที่พี่ได้ดูเนอะก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมแล้วก็ดูแบบว่าเฮ้ยผู้กำกับคนนี้เขาแบบเคยทำอะไรมาก่อนหรือว่ามีผลงานอะไรบ้างเพราะว่าผลงานอันเนี้ยทำให้รู้สึกสนใจในชื่อเขามากขึ้นเนอะก็พบว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นไตรภาคแต่ว่ามันไม่ได้เล่าต่อกันนะคือมันเหมือนกับว่าเขาเล่าเรื่องความรักของคนชนชั้นแรงงานอย่างเงี้ยมา2ครั้งแล้วและเรื่องนี้คือเรื่องที่3ที่แบบเกี่ยวกับความรักของชนชั้นแรงงานที่แบบสภาพแวดล้อมอ่ะแม่งไม่ได้เอื้ออำนวยให้แบบคน2คนที่จะสามารถรักกันได้อ่ะคือแบบว่ามันอยู่ในช่วงที่แบบเปิดวิทยุฟังก็เจอสงครามข่าวสงครามนู่นนี่นั่นทำงานอยู่ในฟินแลนด์ที่แบบสวัสดิการดีจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาอยู่ในมุมที่แบบต่ำเตี้ยที่สุดอ่ะคือแบบว่ามันไม่มีอะไรที่แบบเอื้อให้แบบเขาจะมีความรักได้จนกระทั่งเขามาเจอกันแล้วแบบเหมือนเปิดใจให้รักกันประมาณนี้ผมอยากเสริมตรงที่จริงๆส่วนตัวอย่างที่แรกฟังพี่เต้คุยให้ฟังว่าหนังมันฮามากเหมือนเธอมากอะไรเงี้ยเราคิดว่าจังหวะหนังมันจะแบบดูง่ายๆหน่อยอ่ะแต่ว่าคือถ้าใครจะมาดูเนี่ยต้องคาดหวังนิดนึงว่ามันเป็นหนังฟีลแบบหนังยุโรปอ่ะคุณหนังยุโรปเลยเล่าเรื่องช้าๆหน่อยใช้ภาพนิ่งๆมันจะมีความเป็นหนังยุโรปอยู่ถ้าใครเคยดูหนังยุโรปนะหนังสายประกวดอ่ะมันเป็นอย่างนั้นอ่ะถามว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่ครับหนังเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ต้องตีความมากมายดูง่ายๆจอยๆแต่ว่าคุณต้องดูในโพสชั่นของคนที่ดูหนังรางวัลอ่ะมันจะมีความเอื่อยๆเนื่อยๆอยู่มีมุกที่ต้องโฟกัสกับมันอ่ะเพราะว่าถ้าคุณแบบปล่อยจอยไปเรื่อยๆมันไม่ใช่แบบมุกแซฟสติกกับสถานการณ์อะไรมากอ่ะมันคือมุกไดอะล็อกซึ่งถ้าคุณไม่จอยเนี่ยก็อาจจะไม่จอยเลยแต่ผมเนี่ยก็ค่อนข้างคิดว่า 70% นะจอยนะครับบางอันที่รู้สึกว่ามันฝืนบ้างแต่ว่าภาพรวมเนี่ยทุกครั้งที่ยิงมุกอ่ะมันมีความแบบวนส้นตีนของมันอยู่อ่ะก็เลยค่อนข้างชอบนะครับบางทีมันเป็นมุกเฉพาะด้วยอันนี้เพราะว่าแบบมันเป็นมุกที่แบบต้องฝรั่งอ่ะถ้าเกิดฝรั่งหรือว่าดูหนังคนนี้มาเยอะๆจะเข้าใจว่าเฮ้ยอันนี้มันเสียดสีอะไรอยู่มันพูดถึงอะไรอยู่อะไรเงี้ยสรุปเลยแล้วกันมันเป็นหนังที่แบบยังไงดีพี่เต้ลองพูดหน่อยถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ชอบดูหนังแบบฟิลยุโรปฟิลแบบว่างานประกวดหน่อยเนาะที่แบบว่าไม่ได้ดูยากมากอ่ะเรื่องนี้คือมันไม่ได้ตีความอะไรมากมายเลยก็คือเรามาดูแล้วเราก็แค่ตามน้ำเข้าไปนึกออกแล้วเขาต้องการให้เหมือนหนังจังหวะตลกอ่ะถ้าคุณชอบหนังเวสแอนเดอร์สันนะมันจะมีความคล้ายๆกับหนังเวสแอนเดอร์สันอยู่แต่ว่าคือเวสแอนเดอร์สันมันจะมีสไตล์เฉพาะตรงความเพอร์เฟคชันนิสต์ของเขาอ่ะความเป๊ะเขาอ่ะในเรื่องนี้ผลภาพมันจะกลายเป็นหนัง
คลาสสิกไปเลยหนัง80ซิตคอม80ไปเลยแต่ว่าจังหวะมุกอะไรเงี้ยคล้ายๆกันนะครับถ้าคุณชอบหนังประมาณนั้นน่ะหนังเรื่องนี้น่าจะชอบนะครับอ่ะเดี๋ยวให้คะแนนกันสักหน่อยแล้วกันพี่เจก่อนว่าให้เท่าไหร่เรื่องนี้ครับอันนี้คือพี่มาดูรอบที่2นะตอนที่ดูรอบสื่อก็คือรู้สึกแฮปปี้มากแล้วก็ชอบเรื่องนี้มากพอมาดูรอบที่2ก็รู้สึกแบบความรู้สึกอะอาจจะแบบฮาน้อยลงกว่าเดิมหน่อยนึงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรารู้จังหวะแล้วว่ามุกตรงนี้มันจะปล่อยตรงไหนด้วยความที่หนังมันไม่นานอะเราเลยรู้เราจำได้ว่าแต่ต่อไปมันจะพูดว่าอะไรอะไรประมาณนี้ความฮามันก็เลยลดลงหน่อยนึงแต่คะแนนนะให้เท่าเดิมก็คือให้ที่9เต็ม10ครับสำหรับผมเนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกว่าไม่ได้บันเทิงขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าผมแบบฟังพี่พูดแล้วคิดว่ามันเป็นหนังที่แบบย่อยง่ายกว่านี้ก็เลยไม่ได้เตรียมตัวมาดูหนังรางวัลนะร่างกายก็เลยไม่ค่อยพร้อมมันจะมีแอบหลับไปแป๊บนึงเหมือนกันเพราะว่าจังหวะหนังมันเอื่อยนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยถือว่าเป็นหนังที่มันมีสไตล์ที่น่าสนใจนะมีเสน่ห์ของมันอย่างที่บอกว่างานภาพจังหวะมันเหมือนซิตคอมยุค70 80นะแล้วก็มุกหลายๆมุกเนี่ยคือแม่งฮาคืนมากๆอันนี้รับประกันเพราะว่าแบบเชื่อมึงคิดยังไงวะอะไรอย่างงี้อย่างเช่นยกตัวอย่างครับมุกอ่านข่าวไปดูเองครับเป็นยังไงมุกที่ผมชอบมากชอบสุดแล้วก็ถ้าผมให้คะแนนเนี่ยก็ประมาณ 7.5 เต็ม 10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Fallen Leaf โรงหนังคนเหงาและเราของวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับมีที่เมเจอร์นะครับ SF แล้วก็ถ้ารอบเยอะๆเนี่ยก็ House 3ย่านนะครับอ่ะลืมไปเลยนะครับพี่เต้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วแนะนำตัวก็ไม่แนะนำตัวฝากช่องทางเลยก็เต้นะครับบอฟฟิศหนังนั้นเรื่องงานครับผมช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงอะไรมากเพราะว่าค่อนข้างจะยุ่งๆกับงานนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตเรื่องนู่นนี่นั่นให้เยอะมากขึ้นละกันฝากติดตามด้วยครับครับก็บอฟฟิศนะครับจริงๆก็มาเกือบทุกคลิปไปแล้วนะครับไม่จำหน้ากันได้นะถ้าใครดูช่องนี้ไม่บ่อยนะและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับอย่าเพิ่งเชื่อพี่เต้ด้วยนะครับเพราะหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage สวัสดีครับ